โอ้โหดูปลาชะโดยักษ์พาลูกว่ายน้ำเล่นอยู่กลางคลองเลยสวยงามมากๆนะตัวใหญ่มากนี่ไซส์น่าเรียกว่า10โลนะฮะตัวใหญ่10โลแน่นอนดูลูกแดงๆถือว่าเป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยจะหมุนรอบๆลูกเขานะประคองคู่กันไปฮะตัวใหญ่จะเป็นตัวเมียนะตัวเล็กเป็นตัวผู้ดูโอ้โหสวยสุดๆพี่น้องเอ้ยนี่แหละธรรมชาติของที่นี่ฮะเขาต้องระแวดระวังครับเพราะว่าศัตรูเยอะนะโดยเฉพาะพวกปลาที่ชอบกินลูกปลาตัวเล็กๆนะก็มีหลายอย่างหลายชนิดฮะแม้แต่ชะโดเหมือนกันนะก็ต้องระวังชะโดนี่จะเลี้ยงลูกนู่นจนตัวขนาดแบบว่าเท่าแขนเลยฮะนี่นี่เดี๋ยวให้ดูว่าบรรยากาศโดยรอบเป็นยังไงนี่เห็นไหมอ้าวเนี่ยมันเห็นนะฮะมันเห็นแต่มันก็ไม่ทำอะไรนะเพราะมันรู้นะถ้าเข้าไปมันจะโดนจู่โจมแบบอย่างหนักหน่วงเลยเจ้าตัวเงินตัวทองนะเพราะนั้นมันก็แค่ผ่านไปเฉยๆนะสองแรงแข็งขันนะช่วยกันนะไม่ธรรมดาเพราะนั้นนี่แหละความสามัคคีนะทำให้ศัตรูไม่กล้าที่จะก้ำกรายนะภาพนี้สวยงามจริงฮะอยู่คู่กันประคับประคองกันแบบนี้ลูกอยู่ตรงกลางนะเป็นภาพที่น่ารักจริงสวยงามสุดๆตรงนี้น้ำตื้นฮะน้ำไม่ได้ลึกมากมายก็ประมาณสัก เม็ดถึงเม็ดครึ่งประมาณนั้นถ้าไปลึกมากก็ปลาที่เป็นศัตรูเนี่ยมันเยอะโดยเฉพาะปลากลายฮะตัวยาวเป็นเม็ดพอๆกันเลยฮะนะที่นี่มีเยอะเรามานั่งดูดีๆเนี่ยจะเห็นเลยปลากายนี่จะขึ้นมาแวบไปแวบนะมาหุบน้ำมาตวัดตัวบนน้ำเนี่ยเยอะจริงๆพอเริ่มสว่างมากๆก็เห็นชัดขึ้นนะเรื่อยๆเนี่ยเพลิดเพลินนะดูแล้วมันเพลิดเพลินดูแล้วมันมีความสุขนั่นเลยก็พยายามเก็บบรรยากาศของธรรมชาติมาฝากนะใครที่ชอบธรรมชาติรักธรรมชาตินะนั่นเลยมีเรื่องราวของธรรมชาติต่างๆให้ดูเยอะแยะนะไม่ที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเงินตัวทองไม่ว่าจะเป็นเต่า เป็นปลาแรดปลาชะโดกระรอกนกต่างๆมีเรื่องราวธรรมชาติเล่าให้ฟังหมดเลยถ้าสนใจก็
ติดตามนาเล็กเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ